โอเคตอนนี้เอิญมาถึงที่สถานีฮากาตะเรียบร้อยนะคะเช็คอินเรียบร้อยคืนนี้เอิญนอนที่โรงแรมชื่อว่าโฮเทลฟอร์ซ่าฝั่งทางออกจิกุชิกุจินัมเบอร์วันนะคะถ้าเป็นประตูฝั่งเนี้ยมันจะมี2ที่เนาะก็คือโฮเทลฟอร์ซ่านัมเบอร์วันกับนัมเบอร์ทูนะคะเอิญนอนนัมเบอร์วันนะคะใกล้มากใกล้นิดเดียวเดินมานิดเดียวนะคะเอิญจำทายห้องไม่ได้แต่ห้องกว้างมากเลยอะห้องถ้าจำไม่ผิดมันประมาณ24ตารางเมตรนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอิญถ่ายห้องให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นประตูทางเข้าเนาะมีกระจกบานใหญ่ส่องเห็นเต็มตัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พอหันมาฟึบทางซ้ายมือนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำที่แบบห้องส้วมอ่ะแยกออกมาเลยนะคะเยี่ยมมากเพราะว่าบางทีแบบตอนที่พี่ตุ้ยเข้าอ่ะเอิญก็ไม่ต้องรอเนาะก็ไปอาบน้ำทำอะไรแต่งหน้าได้เลยนะคะแล้วพอหันมาทางขวานะคะฟึบก็จะเป็นห้องฝั่งห้องอาบน้ำอะไรอย่างนี้เนาะปุ๊บนี่แล้วก็กว้างมากเลยอ่ะดูดิกว้างไม่อึดอัดอ่ะสบายมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้พื้นที่วางสัมภาระนะคะก็คือกลางไปดิ4ใบ5ใบไม่ชนกันแน่นอนนะคะแล้วก็ที่นอนเป็นที่นอนแบบนี้นะคะ2เตียงไม่แย่งกันมีที่ชาร์จ2ฝั่งเลยเยี่ยมมากเพราะว่าตอนที่โตโยโกอินข้อเสียของที่นั่นนะก็คือมีที่ชาร์จฝั่งเดียวนะคะอันนี้มี2ฝั่งไม่ต้องตีกันนะคะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ว่าหมอนอุ่นเนาะไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเอิญทดลองใช้เอิญเขียนแคปชั่นเอาไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้มีหน้าต่างไม่มีวิวอะไรเลยนะคะซึ่งก็ไม่เป็นอ๋อเป็นหมอนนวดพี่ตุ้ยบอกว่าเป็นหมอนนวดนะคะเยี่ยมเลยพี่ตุ้ยคืนนี้สบายแล้วส่วนอันนี้เปิดหน้าต่างได้ไหมได้เพราะเปิดได้แง้มอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่ขี้ร้อนรอดตายละสบายไหมคะที่รัก ขอเสียงดังๆด้วยค่ะสุดยอดเอิญจองห้องนี้มาในราคาประมาณคืนละแค่3,500หรืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งราคาโอเคมากเลยนะเพราะว่าห้องมันกว้างอะค่ะแล้วก็อยู่ใกล้สถานีมากๆนะคะตอนแรกอะเอิญตั้งใจว่าเดี๋ยวเอิญเนี่ยจะนอนที่นี่2คืนใช่ไหมคะแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็เช่ารถขับรถทริปออกไปนอนที่อื่นนะคะแล้วก็ค่อยวกกลับมานอน2คืนสุดท้ายที่ฟุกุโอกะอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าพอเอิญเช็คราคาห้องเนี้ยซึ่ง2วันสุดท้ายที่เอิญจะมาอยู่ที่ฟุกุโอกะเนี่ยมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์พอดีอะซึ่งราคาห้องเนี้ยคือมันโดดขึ้นไปจาก 3,500 กลายเป็นประมาณแบบ 6-7,000 เลยอะเอิญก็เลยไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนนะคะเดี๋ยว2คืนสุดท้ายค่อยมาดูกันอีกทีว่าเอิญจะไปพักที่ไหนนะตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะพี่ตุ้ยดูดิพี่ตุ้ยใช้หมอนนวดไปแล้วจ้ะบอกว่าสบายด้วยนะบอกเมียมันลองดีสบายถูกใจเฉยโอเคไปพักแล้วนะคะแล้วเจอกันตอนเย็นเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินเนาะร่อนแล้วนะคะนี่อยู่หน้าโรงแรมหน้าโรงแรมเป็นอย่างนี้นะคะไม่รู้เห็นเปล่าเนี่ยป้ายโฮเทลฟอร์ซ่านะคะจากหน้าโรงแรมเมื่อกี้นะเดินมาอีกแค่ประมาณแบบ100เมตรอ่ะแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีก็คือถึงสถานีฮากาตะเลยนะคะเป็นทำเลที่ดีมากแล้วก็ราคาที่เอิญจองมาเป็นราคาที่รับได้นะคะทีเนี้ยนี่คือเดินมาถึงแล้วจ้ะยังพูดไม่จบเลยถึงนี่คือสถานีฮากาตะนะคะที่เขาเดินขบวนเข้าไปกันเนี่ยค่ะสถานีฮากาตะเป็นสถานีใหญ่นะคะก็มีร้านอาหารมีร้านของฝากสรุปฉันชอบพักสถานีเล็กจริงปะเนี่ยกฎเหล็กของเอิญเลยอ่ะที่เลือกโรงแรมนะคะก็คือเดินไม่ไกลจากสถานีนะคะแล้วก็กฎข้อที่สองขนาดของห้องค่ะเพราะว่าถ้าขนาดมันแคบเกินไปอ่ะเวลาจัดกระเป๋ากางกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันเครียดอะค่ะห้องที่แคบที่สุดที่เอิญรับได้ก็คือ15ตารางเมตรนะคะ11ตารางเมตรนี่คือเซโนเลยเคยพักแล้วรู้สึกแบบเหมือนติดคุกแกไม่ไหวจริงๆที่สถานีฮากาตะเนี่ยก็มีโตโยโกอินอยู่หลายสาขาเหมือนกันนะคะเอิญเป็นสมาชิกของโตโยโกอินแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกสบายใจที่จะพักโตโยโกอินนะถ้ามีโตโยโกอินนะก็จะเลือกพักโตโยโกอินก่อนแต่ว่าที่ฮากาตะหรือว่าที่ฟุกุโอกะเนี่ยเอิญหาข้อมูลมาคือขนาดห้องเนี่ยมันไม่ไหวเลยแกคือไอ้ห้องดับเบิลที่นอนได้2คนเนี่ยมันใหญ่สุดประมาณแบบ12 13ตารางเมตรอะซึ่งกระเป๋า4ใบยัดยังไงไหวอะแกเอิญก็เลยนอกใจนิดนึงนะคะโตโยโกอินมานอนโฮเทลฟอร์ซ่าแทนนะคะนี่เจอแล้วตลาดนัดคริสต์มาสนะคะ
ู่ใกล้ๆกับห้างเขาเรียกอะไรมารุอิมารุอิเนาะมีใครอ่านว่าโอยโอยเหมือนเอิญตอนแรกมั้งอะมารุแปลว่าวงกลมนะคะมันก็เลยอ่านว่ามารุอิมารุอินะตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะคะรอให้ตรงนี้เขาเปิดอุ้ยมีร้านช็อกโกแลตโดนแน่นอนขึ้นไปในเลื่อนที่อุโอกะจะชิดซ้ายนะคะส่วนบันไดเลื่อนที่โอโอกะจะชิดขวานะคะงงไปดิเดี๋ยวนี่ได้กินเนื้อย่างเลยอ่ะคนอื่นเขากินกันโฮมๆไปโอซาก้าเรานี่วิ่งนี้เลยอ่ะนี่ลิ้นบัวป่ะนี่ลิ้นบัวลิ้นบัวแบบนี้นะคะลิ้นบัวคือเห็นเรานึกถึงลิ้นบัวที่กินที่เซนไดนะคะอยากกินก็เลยเข้ามาเลยมาแล้วนะคะเป็นเซตอย่างนี้4ชิ้นแล้วก็มีขนมหวานให้ฟรีด้วยอ่ะน่ารักจังก็ไม่ได้เนาะแต่มันน้อยกว่าหรอมันเขียนว่าแบบ2จาน4ชิ้นอ๋อเข้าใจแล้วก็คือ2จานจานละ4ชิ้นนี่เองทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะอร่อยอ่ะเมื่อกี้ลิ้นบัวนุ่มดีมากเลยนะคะราคา 4,488 เยนก็ตกคนละประมาณ500กว่าบาทก็โอเคนะคะมีน้ำเก๊กฮวยด้วยคนละแก้วนะคะตลาดคริสต์มาสนี่เอิญคือแบบเอาจริงนะคือเอิญอ่ะเอาสีแดงมาเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าคริสต์มาสเลยอ่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาเดินตลาดคริสต์มาสนะคะต้องได้รูปดีเพื่อการนี้แหละนี่ไงเขาเปิดไฟประดับแล้วนะคะงานตลาดคริสต์มาสนี่นะคะสวยอ่ะฉันต้องไปถ่ายรูปตัวซองร้านดังนะคะที่ทุกคนจะต้องรีวิวหวานเอากลับมากินที่ห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองชิมว่าอันไหนอร่อยกว่ากันนี่มันอันนี้สวีทโตเรโต้เอิญชอบเพลงมากกว่าแม่มันจะอุ่นเนาะงี้เหรองี้มันจะอุ่นๆน่ะเพื่อฉันต้องการโปรติบัติผิวแล้วนะคะตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปตลาดปลาคาราโตะนะคะคือเอิญน่ะจองตั๋วเซโตจิพาสมาใช่ไหมคะซึ่งมันสามารถนั่งชินคันเซ็นมาลงที่สถานีโคคุระแล้วก็ต่อรถไฟสายโลคอลนะคะมาลงที่โมจิโกะต่อได้เลยนะคะแล้วก็เลือกมาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าไหนๆเราก็มีพาสแล้วเนาะข้างหน้าวิวสวยมากเลยอ่ะออกจากสถานีใช่ไหมมีทางออกเดียวนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ข้ามถนนมานะคะคือมาถึงมันจะรู้เองเลยแหละเดี๋ยวเราจะไปข้ามฟากซื้อตั๋วเรือข้ามฟากกันนะคะซื้อตั๋วมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเครื่องอัตโนมัติไปกับนะคะ2คนผู้ใหญ่2คน1,600ใช่ไหม1,600เยนนะคะก็คนละ800เยนไปกลับนะนี่คือเรือที่เราจะขึ้นกันนะคะ
เรามาถึงตลาดปลาคาราโตะกันแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะมีแดดด้วยนะคะเมื่อวานไม่มีแดดหนักวันนะแถวนี้คือมีร้านรวงมีร้านแบบซอฟครีมอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยค่ะแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะมันคงเช้าเกินไปเนาะใช่ใช่ไหมเนี่ยมันเงียบจังวะมันเงียบจังวะมันเงียบจังวะทุกคนเดินมาถึงตลาดปลาคาราโตะมันปิดผิดได้ไงอ่ะก็ดูใน Google น่ะคือดูใน Google หาข้อมูลมาแล้วนะคะมันบอกว่าเปิดแต่มาถึงคือทุกอย่างเงียบตอนแรกก็นึกว่าแบบเอ้าหาทางขึ้นไม่เจอหรือเปล่าไม่ใช่มันปิดอ่ะคืออะไรวะอุตส่าห์เสียตังค์ข้ามาโอ๊ยเมื่อกี้อันหาข้อมูลแล้วนะคะคือนั่งกดเซิร์ชเลยนะคะว่าสรุปตลาดปลามันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นี่นั่นแหละแต่ว่าวันนี้คือวันพุธและมันปิดค่ะทุกคนเอิญมาวันพุธพอดีงงมากคือจริงๆต้องบอกว่าเอิญหาข้อมูลมาแล้วนะคะแต่ว่าเอิญเซิร์ชแค่ใน Google Map ไงว่าวันนี้มันเปิดไหมเขาบอกว่ามันเปิดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปมันปิดทุกวันพุธค่ะซึ่งมันไม่มีลงเอาไว้ใน Google Map นะคะคือถ้าใครจะมาแบบเอิญนะจำไว้เลยว่าวันพุธปิดนะคะก็โอ๊ยไม่เป็นไรนะคะคือมันทำอะไรไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวเอิญไปหาที่ถ่ายรูปแถวนี้ละกันไหนๆมาแล้วเสียค่าบัตรพัน600เยนเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็หาอะไรกินกุบกิบไปละกันเนาะโอ๊ยปวดหัววะคนโล่งโจ้งมากนะคะคือจริงๆอ่ะเอิญกับพี่ตุ้ยก็น่าจะเอะใจตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าทำไมไม่มีคนมาเลยนั่นนี่คือปลาน้องปลาปักกระเป้าสัญลักษณ์ของที่นี่นะคะเต็มเลยดูสิข้างบนนี่ก็มีปลาปักกระเป้าอร่อยไหมน้ำผึ้งแวะนั่งกินไอติมกันเรียบร้อยไม่มีใครเลยอ่ะคนแถวนี้เขาคงงงเนาะว่าแบบสองคนนี้มาทำเรื่องทริปเนี้ยต้องบอกว่าเป็นทริปแรกเลยที่เราทำกันบ้านน้อยมากนะคะคือจองตั๋วจองโรงแรมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แทบไม่หาข้อมูลอะไรเพิ่มเลยนะคะซึ่งเนี้ยก็คือผลของการที่ไม่ทำกันบ้านนะคะปกติทุกทริปอ่ะเออจะแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะคือบางทีละเอียดเกินไปด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าพอมาเจอแบบเนี้ยเออว่าละเอียดไว้หน่อยก็ดีนะคือเมื่อคืนก่อนนอนนะเอิญกับพี่ตุ้ยคุยกันหนักมากว่าไปไหนดีแล้วก็มาลงตัวที่ตลาดปลานี้ละกันนะแต่ว่าถ้าจะมาตลาดปลามันต้องตื่นแต่เช้านะก็คุยกันสู้ไหนๆก็มาแล้วก็ลองตื่นแต่เช้าเป็นไงอะสู้อะสู้กับใครสู้กับใครก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินไปถ่ายรูปแถวนี้ละกันไหนๆก็ไม่มีคนน่าจะถ่ายรูปง่ายนะคะตรงนู้นอะไม่รู้เห็นหรือเปล่ามีต้นแปลกกล้วยสีเหลืองกำลังสวยเลยแล้วเดี๋ยวเอารูปมาฝากกันนั่นไงสีเหลืองแจ่มวาวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันดีไม่มีคนที่นี่เนาะแต่จริงๆตอนนี้ที่ร้านแถวเนี้ยมันก็มีเปิดอยู่นะคะของขึ้นชื่อของที่เนี่ยก็คือปลากระเป้าเราก็กินได้แหละร้านที่เขาเปิดมันก็มีนะแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะฉันต้องการกินซูชิปลาสดๆจากตลาดปลาไงยังไม่ได้อ่ะถ่ายรูปก็ถ่ายรูปวะนี่ปลากระเป้าฉันไม่ถ่ายกับเธอหรอกฉันงอนอันนี้เป็นตารางเวลาเรือนะคะก็ดูตามรอบนี้เลยเห็นไหม6 7 8โมง9โมง10โมงนะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมง10นาทีละจะมีรอบถัดไปก็คือ10โมง20นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราข้ามกลับไปฝั่งโมจิโกเรโทรกันค่ะเอาล่ะเรามูฟกลับมาฝั่งโมจิโกพอร์ตกันแล้วนะคะ
านาน่าแมนนะคะที่เป็นของขึ้นชื่อของฝั่งโมจิโกะเขานะคะฝั่งเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นท่าเรือที่ติดต่อกับต่างประเทศเนาะของนำเข้าที่ขึ้นชื่อก็คือกล้วยนี่เองนะคะหาข้อมูลเรื่องกล้วยมาแต่ไม่หาข้อมูลตลาดปลาคาราโตะปิดวันไหนวะติมกล้วยมาอีกแล้วนะคะไหนชิมซิอร่อยไหม อร่อยเหมือนนมกล้วยเกาหลีเลยอ่ะเที่ยวจะแย่งกันถ่ายรูปมาไหนๆเรามาแบบไม่มีคนแล้วเนาะก็จัดไปสิจ้ารออะไรจะบ่ายโมงแล้วนะคะเที่ยง40สรุปรูปที่ตั้งใจว่าจะถ่ายก็ถ่ายไม่เยอะอ่ะพอมันจะเที่ยงอ่ะแดดแสงมันแข็งนะคะแล้วก็คนที่เป็นทัวริสต์น่ะทัวร์เลยแหละก็มานะคะมันก็เริ่มถ่ายรูปยากแล้วเดี๋ยวกลับดีกว่าที่สุดเราก็กลับมาถึงในเมืองกันแล้วนะคะตอนนี้เอิญอยู่ที่สถานีเทนจินเย้ yeah! เดี๋ยวเอิญจะไปหาร้านกาแฟกินแล้วก็เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ของที่เขาฝากมานะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อยู่ตรงไหนไม่ได้ทำการบ้านอะไรมาเลยแกเอ้ยเข็ดแล้วนะคะไม่เอาอีกแล้วเอิญว่าคราวหน้าทำการบ้านดีๆกว่าเจอแล้วความเจริญวับแวบวับแวบวับแวบว้าวสินค้าในเครือของอิเซตานห้างอิวัทยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอ่ะป
้องขึ้นไปทำที่ชั้น7ของตึกอิวาทะยะซึ่งอยู่ตรงนี้ตรงข้ามกับบอมนี่ตึกข้างหน้านี้นะคะอัดพอทำเสร็จแล้วเราก็ต้องขึ้นไปทำแฮกฟรีที่เดิมอีกรอบนึงนะคะงงระบบมากมายแต่ก็เออทำได้ได้ลดราคาใครไม่ทำอ่ะกลับมาซ้ำรอยที่เดิมนะคะพี่ตุ้ยอยากลองชิมฮอตไวน์กันดีกว่าไหนๆก็ซื้อ iPhone ใหม่มาแล้วนะจ๊ะเอิญเพิ่งเปลี่ยนจาก Samsung มาใช้ iPhone ใหม่ๆนะคะว้าวน่ารักอ่ะ iPhone มันดีตรงนี้แหละมีหลายน่ารักเพียบเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าสั่งออนไลน์นะมันจะรอ1เดือนแต่ถ้าสั่งที่เนี่ยจะรอแค่2อาทิตย์นะคะเอิญก็เลยสั่งที่นี่เลยจัดไปพักฮากาตะแท้ๆในขณะที่ทุกคนกำลังเร่งรีบไปทำงานนะคะกาลารี่มังทั้งหลายเพื่อนกับพี่ตุ้ยก็ชื่นชมธรรมชาติเดี๋ยววันนี้นะคะเอิร์นกับพี่ตุ้ยจะมูฟจากฟูโอกะไปที่เบปุกันนะคะคือหลังจากทานกาแฟเสร็จเนี่ยเอิร์นจะไปรับรถนะคะเพิ่งจองรถเอาไว้ที่Sky Rental Car นะคะจริงๆตรงข้ามโรงแรมเอิร์นอะมีที่รับรถเยอะมากเลยนะมีโอริกมีโตโยต้าเนี่ยนะคะมีนู่นนี่นั่นแต่มีเอาไงคือเอิร์นอะไปจองที่ Sky Rental Car ที่ต้องเดินไปจากโรงแรมอีกประมาณ800เมตรนะคะเพราะว่า Sky Rental Car เขามีรถรุ่นที่เราอยากขับเอิร์นก็เลยอะยอมคือยอมเดินแล้วก็เพื่อจะไปรับรถรุ่นนั้นนะคะซึ่งเป็นรถรุ่นซูซูกิใช่ไหมซูซูกิจิมมี่นะคะเป็นรถรูปแบบรถในฝันรถน่ารักที่เอิญอยากขับมากนะคะแต่ที่ไทยล้านเจ็ดไงแกแล้วเป็นล้านเจ็ดที่ไม่มีออปชั่นไฮเทคใดๆเลยนะคะดิฉันไม่ได้เงินถุงเงินถังถึงขนาดแบบว่าจ่ายเงินล้านเจ็ดเพื่อขับรถที่ไม่มีออปชั่นใดเลยแม้เช่ารถ3วันขับสารฝันพอเบาๆถึงแล้วไอซ์อเมริกาโน่นะคะฮอตครับฮอตอเมริกาโน่นะคะทานกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เอิญแวะไปรับคูปองนี่นะเป็นคูปองเวลคัมคิตะคิวชูนะคะที่ทางรัฐบาลเขาแจกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ใช้คนละ 5,000 เยน 5,000 เยนเลยอ่ะก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะสำหรับเหมือนกระตุ้นการท่องเที่ยวคล้ายๆกับโครงการเองคนละครึ่งของเราอย่างเงี้ยนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาแจกคูปองเนี้ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024เลยแต่ว่าจะแจกแค่ 30,000 ใบเท่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าใครมีแผนที่จะมาคิตะคิวชูช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมมาเอาคูปองกันนะคะ 5,000 เยนเอาไปใช้ฟรีวันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะฟ้าใสแจ๋วเลยคือตั้งแต่มาเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นวันที่ฟ้าใสที่สุดแล้วนะคะดูดิฟ้าแบบฟ้าเป็นฟ้าดีจังเลยอ่ะ
แต่ฉันจะย้ายไปอีกเมืองแล้วไงแล้วสกายเรนทัลคาร์ก็คือไกลมากถึงแล้วสกายเรนทัลนะคะเดินมาไกลมากแม่นี่นะคะพอเข้ามาแล้วนะก็มาลงชื่อตรงนี้นะคะเขียนชื่อแล้วก็ลงตรงนี้แปลว่ารีเซิร์ฟนะคะก็คือจองมานะคะโอเคได้แล้วนะคะนี่คือรถที่เอิญจองมานั่นเองซูซูกิจิมมี่นะคะในสนับราคา28,850 เยนนะคะรวม ETC card แล้วก็รวมประกันทั้งหมดแล้วนะคะแวะจุดพักรถนะแค่จุดพักรถก็มีอะไรให้ดูเต็มแล้วอะหาขนมไปกินกันดีกว่านะคะเอาน้ำไหมที่รักน้ำยังมีอยู่เนาะขนมอันนี้ดีกว่าอันนี้นี่จะให้ดูพื้นที่เก็บของนะอันนี้กระเป๋า28นิ้ว25นิ้วแล้วก็20นิ้ว2ใบนะคะพอพับเบาะลงไปแล้ววางได้เต็มพื้นที่อย่างนี้เลยนะยังเหลือๆเลยอ่ะสบายแต่นั่งได้แค่2คนนะคะก็มีที่ชมวิวด้วยอะไรเอ่ยและนี่คือวิวจากจุดพักรถจ้าจะสวยอะไรทุกมุมขนาดนี้เฮ้ยดีสวยงามอลังการมากแกถึงที่แรกกันแล้วนะคะคนส่วนใหญ่เขาไปสวยๆกันที่ยูฟูอินใช่ไหมไม่ที่แรกที่เรามากันนะคะชื่อว่ายูฟูกาวะจอร์จ
มันคือน้ำตกอะไรสักอย่างนะคะที่เลยยูฟูอินมาอีกนะคะจริงๆเอิญก็ลังเลเหมือนกันแหละว่าจะไปยูฟูอินดีไหมแต่ก็ดูรีวิวแล้วว่าเอิญไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นเท่าไหร่ที่เป็นแบบสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้คนไปเบียดเบียดแย่งๆกินๆ กันนะคะอันนี้เอิญก็เลยรอหาที่ใกล้ๆซึ่งก็มีที่เนี่ยแล้วก็ดูมันสวยดีอะแกมันเป็นแบบน้ำตกลวดลายวิจิตรนะคะแล้วเมื่อกี้จะบอกว่าทางมาคือพีคมากแกเป็นเลนสวนกันไม่ได้แล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย 3,000 โบกมากคือฉันเฮ้ยถูกทางป่ะวะพี่ตุ้ยถูกทางป่ะวะพี่ตุ้ยจนสรุปมาถึงถูกทางมีรถมาข้างหน้าอยู่คันนึงนะคะโหยใจชื้นเลยเมื่อกี้มีคุณป้านะคะมาแบบเวลคัมเวลคัมอะไรอย่างงี้แล้วก็เอาใบนี้มาให้ดูนะคะไหนที่รักโทรสิเป็นแผนที่เที่ยวเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันสวยไหมแนวทางลงก็คือสะเทือนเข่ามากจ้ะแม่สำหรับใครที่สูงวัยนะคะก็ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงนะคะเตือนเลยอุ้ยเริ่มเห็นความสวยแล้วนะคะโหมาแล้วใจแม่มาเห็นแววแล้วว่าจะได้รูปปังแน่นอนสวยนะไม่เล่นเอาดีๆหุยตอนลงว่ายากแล้วตอนขึ้นคือหนักชีวิตดีดูข้างล่างอันนี้ขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะคะได้รูปแต่ว่ายังไม่ได้เช็คเลยมันจะโอเคหรือเปล่าคือก็ถ่ายยากเหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งคือเอิญมาหน้าหนาวนะคะน้ำมันก็แบบคือไม่ได้สวยพีคเนาะแล้วก็ยังหาจุดที่สมควรมาโดนยังไม่เจอนะคะแต่ก็โอเคแหละประทับใจอยู่นะคะไม่รู้สึกไม่เสียเที่ยวแต่ถ้าใครไม่ใช่สายธรรมชาตินะคะ100เยนก็คือหนีไปคือไม่คุ้มไม่ต้องมาก็ได้นะคะถ้าสายธรรมถ้าไม่ใช่สายธรรมชาติแบบเอิญกับพี่ตุ้ยนะก็ไปยูฟูอินก็ได้ค่ะไปยูฟูอินดีกว่านะคะมีของกินด้วยมีดอกย่าราๆๆอย่างนี้ด้วยพ่อถ่ายไหมถึงโรงแรมแล้วนะคะนี่โรงแรมที่เอิญพักเป็นแบบนี้ชื่อโรงแรมเกรทโฮเทลนะคะอยู่ริมทะเลเบ๊ะปุแบบนี้เลยสวยงามมากเดี๋ยวก่อนขึ้นโรงแรมจะต้องเอารองเท้ามาเก็บในตู้ล็อกเกอร์ข้างหน้าแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องอาบน้ำนะคะก็จะแยกกันแบบนี้ด้านซ้ายนี่จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นห้องส้วมนะคะในห้องอาบน้ำก็มีอ่างแช่ตัวแบบนี้ให้นะคะมีสบู่แชมพูครีมอาบน้ำให้เรียบร้อยนะคะส่วนมาดูห้องส้วมกันบ้างก็จะแยกแบบนี้แบบที่เอิญชอบเลยว่างมากดีจังamenity นะคะมีวางไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องหยิบมาจากข้างล่างเหมือนคืนก่อนๆที่ผ่านมาเนาะอันนี้จะเป็นของ DHC นะคะเป็นมี face mask ให้ด้วยแหละแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นพวก skin care set เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่างๆนานาเนี่ยที่มีทั้งหลายนะคะหวีเหวอมีไว้ให้ครบถ้วนโรงแรมดีมากเลยเนาะเห็นแล้วแบบรู้สึกคุ้มค่าเงินมากที่จ่ายไปนะคะเอิญจองที่เนี่ยแค่คืนเดียวนะคะเสียดายมากรู้สึกว่าแบบน่าจะพักที่นี่อีกสักคืนเนาะพอมาเห็นโรงแรมแล้วว่าบรรยากาศดีจริงๆนะคะวันนี้เอิญคงไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วนะคะเพราะว่า
รู้สึกแบบอยากพักผ่อนแบบชิลๆที่โรงแรมมากกว่าเพราะว่าที่เนี่ยก็มีออนเซนอยู่บนชั้น8ที่เป็นแบบวิวทะเลด้วยอะแกมันเลิศคือจริงๆคนที่มาเบปปุ่ะเขาก็จะไปเที่ยวตามพวกบ่อนรกบ่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าดูแล้วดูรีวิวแล้วก็แบบก็ไม่ได้อยากไปปะ ก็ดูรีวิวเอาละกันนะคะก็ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นเท่าไหร่มาอยู่โรงแรมอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วเจอกันตอนเย็นๆอีกทีบ๊ายบายมาเดินเล่นหน้าโรงแรมกันนะคะเริ่มหิวก็เลยจะเดินไปตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้ๆนี้นะคะอุ้ยหนาวอุ้ยมีจิมมี่สีเดียวกับเราเลยอากาศอย่างนี้ค่อยรู้สึกว่ามาญี่ปุ่นเดือนธันวาหน่อยนะคะที่ฟุกุโอกะเมื่อวานอ่ะจักเปียกร้อนเลยร้อนเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นวันที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นพอดีนะคะแต่วันนี้คือที่เป็นปุ่มอากาศเย็นกว่าที่ฟุกุโอกะชัดเจนนะคะคุ้มค่าเสื้อหนาวที่แบบเนี่ยถมมาแล้วพูดถึงเสื้อหนาวนะคือถ้าใครที่ชอบแต่งตัวนะคะแล้วก็แบบว่าอยากจะขนมาขนเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันจะมีคนที่แบบประเภทที่ชอบบอกว่ามันหนักนะเอาไปตัวเดียวก็พอนู่นนี่นะคือถ้าสำหรับคนที่เป็นสายแฟชั่นเอิร์นเข้าใจเลยนะคะว่าก็อยากจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ชายคนไหนหลงเข้ามาดูนะคะเห็นใจผู้หญิงหน่อยเพราะว่าช่วงเวลาที่จะแฟชั่นได้มันมีจำกัดมากนะคะพอถึงช่วงอายุหนึ่งจะให้แบบระบายระเบ้ให้กับใส่สีแดงสดโป้สั้นหนาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วแกมันหมดไว้อะดิก็ถ้าสมมติว่าเขาอยากจะคือแฟนคุณอ่ะเขาอยากจะแต่งตัวก็ให้อยากให้ตามใจเขาหน่อยนะคะแล้วก็เห็นใจเขานิดนึงเพราะว่าช่วงเวลาของผู้หญิงที่จะสนุกสนานกับแฟชั่นแบบเนี้ยมันสั้นมากนะคะโดยเฉพาะเมืองไทยที่เราไม่สามารถใส่อะไรอย่างนี้ได้โอเคพูดเยอะแยะนี่ก็คือถึงเขาเรียกอะไรซูเปอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเอิร์นกับพี่ตุ้ยเดินหาในกลุ่มรอฉันจ้าแกดูราคาดิ300กว่าเยนโอ้ราคาแบบไม่ต้องรอรถตอน2ทุ่มเลยอ่ะซื้อไปเถอะซูชิและราดิบนะอุ้ยแกอันเนี้ยดูราคาดิเซตนี้518เยนนะคะก็ประมาณ130กว่าบาทเองอ่ะเอาเลยก็เริ่มเลยเอาหน่อยเอาอันนี้ดีกว่านี่เดินกลับอีกทางนึงนะคะว่าจะไปเดินทางเลียบทะเลก่อนมามีเตือนภัยสึนามิด้วยนะตรงฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งที่เอิญจะมานอนเนี่ยซึ่งแบบเฉียดเฉียดนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่มีนะคะรอดไปอุ้ยดีแสงเย็นกำลังสวยเลยอ่ะเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะแบบฟ้าก็น่าจะสวยแล้วนะคะเดินจากที่พักมาประมาณ1กิโลนะจริงๆมันเปิดให้ขึ้นไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันปิดแล้วแหละเอิญก็ไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นไปอยู่แล้วด้วยนะคะเดินมาตั้งไกลนะคะยังหาร้านกินไม่ได้เลยส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นซูชิที่เอิญเพิ่งกินมานะคะมันเงียบมากเลยนะคะเมืองนี้แล้วก็คือประมาณทุกๆ300เมตรอ่ะจะมีร้านเปิดอยู่ประมาณ2ร้านคือเงียบ